บัลลังก์ว่างยืนยันชิงกิสสละเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งหลังยุติสัญญาวันกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 21:07 น.มารัต กริกอเรียนนักชกจอมบูชาวอาร์เมเนียออกมายืนยันว่าชิงกิส อัลลาซอฟนักชกชาวอาเซอร์ไบจานเบลารุสตัดสินใจสละแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากยุติสัญญากับONE Championshipเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวก่อนหน้านี้กำปั้นวัย30ปีตกเป็นข่าวมาโดยตลอดว่าอาจตัดสินใจสละแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอีกหลังเตรียมยุติสัญญากับทาง ONE Championship นับตั้งแต่ที่ขึ้นป้องกันแชมป์โลกONE Kickboxingรุ่นเฟเธอร์เวทได้สำเร็จจากการเอาชนะคะแนนมารัต กริกอเรียนเมื่อเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อมารัตตอบถึงประเด็นดังกล่าวหลังถูกถามถึงเรื่องนี้ว่าใช่ชิงกิสได้สละตำแหน่งของเขาแล้วฉะนั้นตอนนี้ตำแหน่งแชมป์นั้นว่างแล้วผมได้ถามคุณชาตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้บอกอะไรสำหรับตอนนี้ซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์กำลังเป็นแชมป์โลกเฉพาะการอยู่และมีโอกาสจะขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์กับมารัต กริกอเรียนที่อยู่ในแรงกิ้งอันดับต่อมาพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 12:20 น.พลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมหลังยังไม่ได้รับหนังสือกรอบแบบข้อมูลตรวจสอบประวัติพร้อมทวงสัญญาประชาคมจับมือร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่26สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงนามในหนังสือของพรรคพลังประชารัฐเลขที่พปชร/138 ส่วน 2567 ลงวันที่26สิงหาคม2567ถึงน.ส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณโดยข้อความในหนังสือระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพปชร.เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561 ข้อ 17 1 ช.และข้อ 92 และเห็นชอบตามที่พรรคพปชร.ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและแถลงข่าวร่วมกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2567และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคม2567สสของพรรคพปชร.ลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเมื่อวันที่20สิงหาคม2567หัวหน้าพรรคพปชร.เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคไปให้นายกรัฐมนตรีผ่านนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้ 1. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นายสันติพร้อมพัฒน์ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ4นายอัฐกรศิริลัทยากรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากรายชื่อบุคคลที่เสนอไปข้างต้นปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใหม่และเสนอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการทดแทนก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวร่วมกับพรรค ผปชร. และพรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลทุกพรรคประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าทุกพรรคจะร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและมีข้อตกลงให้มีสัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคตามจำนวนเดิมในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งพรรค ผปชร. ลงมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี39เสียงเว้นแต่หัวหน้าพรรคที่ติดภารกิจสำคัญอันไม่อาจหลีกเลี่ยงจึงไม่สามารถมาร่วมออกเสียงได้และต่อมาพรรค ผปชร. ได้ดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อมีมติรับรองการเสนอชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค ผปชร. และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยให้สลค.เป็นผู้ติดต่อไปตามรายชื่อบุคคลที่พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆเสนอเป็นรัฐมนตรีให้กรอกแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีตรวจสอบประวัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีกันครบถ้วนทุกพรรคแต่ปรากฏว่าเมื่อพรรค ผปชร. สอบถามไปยังพลตำรวจเอกพัชรวาทซึ่งเป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทราบว่าสลค.ไม่ได้ติดต่อเพื่อส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีพรรค ผปชร.จึงมีหนังสือฉบับนี้เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะที่มีอำนาจในการสั่งการสลค.ได้โปรดมีบัญชาให้สลค.ดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทเพื่อที่พรรค ผปชร. จะได้ดำเนินการให้มีการกรอกข้อมูลในแบบและนำส่งสลค.โดยเร็วต่อไปสัพพัฒน์เดชอิทธิ์ นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่อิงยิ้มไม่ตอบหลังมือดียื่นยุบเพื่อไทยหมอมิ่งเผยบางพรรคส่งชื่อรัฐมนตรีไม่ครบเจมส์เรืองศักดิ์ศาสตร์คำแรงหลังเห็นภรรยาครูก้อยณัชชาโสมลั่นก่อนแต่งหลังแต่งคนเดียวกันไหมบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 11 นาฬิกาเจมส์เรืองศักดิ์ศาสตร์คำแรงหลังเห็นภรรยาครูก้อยณัชชาโสมลั่นก่อนแต่งหลังแต่งคนเดียวกันไหมคอนเทนต์สะท้อนปัญหาของผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์เรียกได้ว่าเป็นป่าดันจริงๆสำหรับเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่ล่าสุดทำคอนเทนต์ละครคุณธรรมสะท้อนชีวิตครอบครัวที่ภรรยากำลังเตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตรดึงครูก้อยณัชชาลอยชูศักดิ์ภรรยาคนสวยพลิกบทบาทจากครูวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากผ่านเพจ babiyanmom.company.th ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยากสู่นักแสดงท่านหนึ่งเปลี่ยนลุคเล่นละครแต่งโทมสะท้อนอินไซต์ปัญหาของผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์คนท้องและให้นมบุตรที่อยู่ในช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงโดยครูก้อยได้เล่าว่าครูก้อยเข้าใจปัญหาของผู้หญิงเตรียมท้องคนท้องและแม่ให้นมบุตรเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบุตรยากที่ต้องระวังและใส่ใจเป็นพิเศษในทุกๆกระบวนการทั้งโภชนาการการพักผ่อนและการออกกำลังที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกใช้สกินแคร์ซึ่งจะใช้สกินแคร์หรือครีมเหมือนผู้หญิงทั่วไปไม่ได้ เพราะสกินแคร์ทั่วไปที่ใช้อยู่อาจจะมีสารสกัดที่เป็นอันตรายหรือรบกวนต่อกระบวนการเตรียมตั้งครรภ์หรือส่งผลต่อลูกน้อยได้โดยครูก้อยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและคัดสรรสารสกัดเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสกินแคร์สำหรับผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์คนท้องและคุณแม่ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตรเป็นระยะเวลา5 ปีซึ่งครูก้อยได้คัดสรรอย่างละเอียดเช็คทุกจุดสารสกัดทุกชนิดต้องปลอดภัยจึงเป็นที่มาในพัฒนาไบโอเทอร่า BIOTHERA ส่วนเจมเรืองศักดิ์ต้องจำยอมสวมบทเป็นสามีใจร้ายแต่ก็เป็นเพียงบทในละครเท่านั้นเพราะบทในชีวิตจริงหนุ่มเจมขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติรักและเข้าใจภรรยาเป็นสามีสายเปย์และยังเป็นป๋าดันสอนการแสดงครูก้อยด้วยตัวเองและกำกับเองอีกด้วยจ้า